คุณผู้ชมจอข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นโจรที่มาในคราบนักบุญคือจะบอกว่าโจรคนนี้เนี่ยก็มีการหลอกล่อพยายามมาตีสนิทมาชวนพระบอกว่าชวนเจ้าอาวาส มาลงทุนด้วยกันสิเนี่ยเอามาซื้อลอตเตอรี่กับผมดีกว่าซื้อลอตเตอรี่กับผมเนี่ยราคาถูกใช่ไหมพอซื้อแล้วได้กำไรแล้วเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยก็จะได้เอาเข้าวัดไงจะได้เป็นช่วงทอดกฐินก็จะได้ไปทอดกฐินอะไรแบบนี้หลวงพ่อก็เชื่อท่านเจ้าอาวาสก็เชื่อทีนี้ก็เอาล้อจริงล้อลงทุนแล้วได้กำไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมไปยืมเงินญาติโยมมาเป็นหนี้เป็นสินจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสวัดตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเจอแล้วครับเจอแล้วครับจอดเลยปิดดิลุงชื่ออะไรชื่ออะไรครับนี่แล้วผมจะไปมอบตัวอยู่แล้วติแจมือมาเอากุญแจมือมาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วถามว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยใครล่ะเป็นตัวต้นเหตุคนนี้ใช่ไหมคนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เลยนะคะไปบุกตัวก็คือนายสัญญาอายุ66ปีหรือชื่อเล่นก็คือนายเล็กบุกจับเลยถึงตัวเลยนะรีบเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยมาจับอะไรผมอ่ะผมกำลังจะไปมอบตัวอยู่พอดีเลยเอาเหรอโดยจุดที่ตำรวจไปดักซุ่มรอตระคุบตัวในเล็กเนี่ยก็คือนะแถวๆบริเวณถนนหมายเลข321เขตอำเภอ2พี่น้องก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่คุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เสนาในเล็กเนี่ยจังหวะนี้ในเล็กเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้ในบางเรื่อง อย่างเรื่องที่บอกว่าแล้วมาติดต่อทางวัดขอเป็นเจ้าภาพกฐินจริงมั้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมั้ยนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ได้นำซองที่ชาวบ้านทำบุญกฐินเนี่ยมามอบให้กับหลวงพ่อแล้วบางส่วนเรื่องที่ยืมเงินหลวงพ่อล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าอ๋อเรื่องนั้นเอาไปเล่นหวยหมดแล้วอ่ะเอาไปแทงหวยหมดแล้วใช่พร้อมกันเนี่ยก็โต้กับประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวบอกว่าตนเนี่ยยืมเงินหลวงพ่อไปก่อนหน้านี้ที่บอกมียืมเงินหลวงพ่อไปเกือบ700,000อ่ะ650,000บาทอันนั้นไม่เป็นความจริงเลยตนเนี่ยคืนเงินบางส่วนให้หลวงพ่อไปก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมรณภาพแล้วลองฟังเสียงในเล็กดูค่ะคือเอาเงินของแกไปครับเอาเงินแกไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่คนจะจริงรวมทั้งหมดเลยรวมไม่น่าต้องเรื่องจริงนะเราจะจ่ายประมาณ400,000กว่าบาทกี่ครั้งเนี่ยแกโอนให้หรือว่ายังไงไม่แกให้ผมเป็นสดมาแกโอนสดใครแอบให้ผมแอบให้ครั้งละแสนจริงก็50,000บาทแล้วรู้ไหมแกไปเอาเงินเนี่ยผมรู้แกที่ผมใช้ที่แกคืนแล้วประมาณ200,000กว่าเอางั้นแสดงว่าเอาไป600,000ไม่คือตำรวจบอกว่าแกจะฆ่าคนร้ายผมเรื่องแกพูดเล่นจริงๆท่านผมเรื่องแกพูดเล่นผมไม่คิดว่าแกพูดจริงเดี๋ยวหลังเรื่องแกผมเรื่องแกพูดเล่นเป็นนิสัยมาเข้าแกพูดจริงๆจะทำจริงแล้วมันที่แกตายผมไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยยังไงดีล่ะหลวงพ่อท่านก็เนาะเขียนในจดหมายสั่งลาแล้วก็ตัดสินใจก็คือเหมือนค่าตัวตายเนี่ยนะคะว่าเครียดที่เงินที่เอามาก็คือเป็นเงินของญาติโยมที่เอามาหวังว่าจะมาลงทุนน่ะได้เงินจะได้เอาเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเงินก็ไม่ได้แล้วไปเป็นหนี้คนอื่นเขาด้วยก็เลยเครียดไม่มีทางออกแล้วก็ตัดสินใจทำเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นน่ะเนาะใช่นะคะคือระหว่างการสอบปากคำเนี่ยตำรวจเนี่ยก็มีการถามนายเล็กเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะพาไปกราบขอขมาศพหลวงพ่อเนี่ยจะไปไหมเดี๋ยวให้ไปได้นะแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยจุดธูปบอกหลวงพ่อนะให้โยมพบาลเนี่ยรอตนด้วยเดี๋ยวจะตามไปเอาเหรอโอ้ในเล็กว่าอย่างนั้นก็ยกมือไหว้ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับสะเทือนใจจังเลยเนาะ